ไปต่อที่อุบลราชธานีค่ะกับการทวงหนี้โหดนะคะปกติเนี่ยเวลามาทวงหนี้แค่มาคนเดียวมา2คนลูกหนี้ก็ตกใจกลัวอยู่แล้วนะคะแต่ครั้งนี้มากันเป็นแก๊งมากัน6คนถึงหน้าบ้านเลยนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเขาก็รู้ก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาจับกลุ่มนะคะสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายก็เกลี่ยเกลี่ยกันได้ค่ะทหารร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดอุบลราชธานีบุกรวบตัวแก๊งทวงหนี้เงินกู้นอกระบบ6คนค่ะประกอบด้วยนายทัศเทพภารพันธ์อายุ31ปีนายสมเกียรติกายไทยสงอายุ28ปีนายปัญญาแก้วทองหลังอายุ25ปีนายคมเพชรหน่อแก้วอายุ28ปีนายประโมทพ่วงพันธ์อายุ23ปีและนายอำนาจระกำอายุ23ปีทั้ง6คนนี้กำลังข่มขู่ลูกหนี้3คนที่หน้าบ้านพักในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการข่มขู่นะคะก็จะมีทั้งข่มขู่ด้วยการพูดจาทําให้อีกฝ่ายนึงอาจจะรู้สึกเกรงกลัวนะคะขู่ทําร้ายร่างกายต่างๆนานาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค่ะก็นําตัวแก๊งทวงหนี้ทั้งหมดนะคะมาทําการไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ทั้ง3คนที่อําเภอเมืองอุบลโดยสามารถไกล่เกลี่ยแล้วก็ตกลงกันได้นะคะกรณีนี้ลูกหนี้ทั้ง3คนค่ะยินดีที่จะชดใช้หนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติก็คือ 15% ต่อปีส่วนคนที่จ่ายหนี้ให้เกินเงินต้นแล้วก็ให้หมดหนี้กันไปขณะที่แก๊งเงินกู้ทั้ง5คนนะคะทั้ง6คนนี้ก็รับปากว่าจะไม่ทวงหนี้แบบมีการข่มขู่หรือทำร้ายร่างกายแบบนี้อีกค่ะ